็กเล็กแต่ความรู้สึกมหาศาลอยู่ในเมืองไทยบ้านของเรามุมเล็กๆแต่ความรู้สึกมหาศาลกลุ่มบริษัทดาวประเทศไทยกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมองค์การระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติและเทศบาลตำบลประแสจัดพิธีลงนามความร่วมมือดาวเครือข่ายชายฝั่งรักพิทักษ์ป่าชายเลนเพื่อความยั่งยืนเมื่อวันที่26สิงหาคมณบริเวณป่าชายเลนปากน้ำประแสพร้อมจับความร่วมมือกับกลุ่มจิตอาสากว่า400คนจัดกิจกรรมปลูกโกงกางครบ 16,000 ต้นเก็บขยะชายฝั่งและปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำชูปากน้ำประแสจังหวัดระยองนำร่องโครงการตั้งเป้าร่วมอนุรักษ์ชายฝั่งป่าชายเลนอ่าวไทยอันดามันครอบคลุม5จังหวัดพื้นที่รวมกว่า 5,000 ไร่เพื่อแก้วิกฤตร้อนและลดปัญหาขยะทะเลที่ยั่งยืนโดยจะร่วมมือกับทุกภาคส่วนทั้งในประเทศและในระดับโลกโครงการดาวแห่งไทยแลนด์ในตัวสวายแลนด์ที่กว้างใหญ่ตาเป็นโครงการที่รักษาชายในประเทศไทยผู้บริหารทั้ง5ท่านนะครับที่ชื่อเขาพี่สมชื่อสมชื่อครับสมชื่อไทยในเทียนแขกเราก็ยังคงไม่ว่างไปลงสู่ทะเลได้ด้วยโอ้ก่อนที่พันธุ์ปลาแรกส่วนบริเวณเจาะรูได้เลยไปเลยจำได้แค่ไม่พอจะปล่อยกันแล้วทราบขอบคุณครับครับได้ครับได้ครับสัญญาณแต่ความรู้สึกมหาศาลอยู่ในเมืองไทยบ้านของเรามุมเล็กๆแต่ความรู้สึกมหาศาล4แซ่บนิวส์สถานีข่าวของคนท้องถิ่น